เนี่ยอากาศเย็นแม้นถ้าร้อนเราถ้าเปิดมาก็ถ้าจะไม่ได้นั่งเหมือนออกกำลังในตัวอยู่กับบ้านก็ยังสะดวกอ่ะฟินแล้วค่ะเหมือนได้ฝึกสมองสมัยก่อนน้องชายขายแล้วก็ต้องมาช่วยน้องขายก็เลยยึดอาชีพนี้ไปเรื่อยๆแต่พออยู่ได้เมื่อก่อนขายรถเข็นข้างนอกแล้วมาข้างในสมัยก่อนข้างนอกจะเป็นตรงนี้จะเป็นเรือนจำแล้วก็ข้างหน้าข้างนอกนู่นจะเป็นโรงหนังสุพรรณบุรีแล้วมาก็เป็นกาแฟเย็นชาเย็นโอเลี้ยงชาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นในชานี้ใช่ถูกข้างนี้บางทีรีบนมประมาณ3ลังฝ่าน่ะวันน่ะถ้าหน้าร้อนน่ะถ้าร้อน3ลังฝ่านี่ฝนตกนะเยอะถ้าวันหยุดจะเยอะมากนมเย็นจ้าจ้าจ้าร้อนก็เป็น6บาทถ้าเกิดแก้วกลับบ้านก็20บาทถุงก็15บาทมันมีแบบที่แบบเขาเรียกจัมบ้าก็คือนมน้ำหวานใส่นมราดอ่ะนี่เรามาเปลี่ยนแปลงเป็นไมโลอย่างนี้มันถ้าใส่ผงไมโลมันจะไม่หวานมากถ้าใส่น้ำหวานที่ว่าจำบ้านนั้นน้ำหวานกับนมเนี่ยมันจะหวานจัดที่มันก็มีไฮอินมันหวานเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นไมโลแบบแล้วไมโลแห้งเนี่ยนี่ลูกค้าดีใช้ช้อนตักกินนี่เลยมันจะกรอบผงไมโลมันจะกรอบไม่ได้ใส่น้ำก็เดี๋ยวนี้เปิด6โมงกว่าหน่อยอ่ะเพราะเริ่มส่ง3โมงกว่าซอยสมาคมจีนตอนนี้เป็นหอคอยเรือนจำย้ายไปแล้วประตูด้านหลังหอคอยเนี่ยอากาศเย็นแม้นถ้าร้อนเราถ้าเปิดมาก็ถ้าจะไม่ได้นั่งเหมือนออกกำลังในตัวอยู่กับบ้านก็ยังสะดวกอ่ะออกกำลังค่ะฟินแล้วค่ะเหมือนได้ฝึกสมอง